เตรียมเปิดตัว Oppo Reno 10X Zoom รุ่นพิเศษแบบ Special Edition 30 พฤศจิกายนนี้ที่มาเลเซียไฮแรมจัดเต็ม 12GB พร้อมสีใหม่ Ocean Blue เตรียมเปิดตัว Oppo Reno 10X Zoom รุ่นพิเศษแบบ Special Edition 30 พฤศจิกายนนี้ที่มาเลเซียไฮแรมจัดเต็ม 12GB พร้อมสีใหม่ Ocean Blue ช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับทาง Oppo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 10X Zoom ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นและทงจากทาง Oppo นั่นเองครับล่าสุดทาง Oppo ประเทศมาเลเซียก็ได้มีการปล่อยทีเซอร์ใหม่เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 10X Zoom Special Edition วันที่30 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับโดยรุ่นนี้จะให้แรมมาที่ 12GB มีบอดี้สีน้ำเงิน Ocean Blue สีใหม่ล่าสุดครับเบื้องต้นคาดว่าสเปคอื่นยังคงเหมือนเดิมอีกด้วยครับหน้าจอแสดงผล AMOLED Panoramic Screen ขนาด 6.6 นิ้วอัตราส่วน 19:5:9 ความละเอียด Full HD Plus 1080x2340 พิกเซลครอบทับด้วยกระจกขอบนูน 2.5D Combing Gorilla Glass 6ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 855 Octa-Core GPU เป็น Adreno 640มีเทคโนโลยี Hyperboost 2.0 ให้รอมมาที่256GBรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ MicroSD ระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ขอบทับด้วย ColorOS 6.0 กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Camera กล้องตัวหลัก Super HD ความละเอียด48ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ Sony IMX586 รูรับแสง F1.7 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Telephoto แบบ Periscope รูรับแสง F3.0 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.2เก็บภาพมุมกว้างสุด120องศารองรับการโฟกัสภาพแบบทริปเปิลโฟกัสมีโหมดพอร์เทรตสมาร์ท HDR มีโหมดถ่ายภาพกลางคืนอัลตร้าไนท์โหมด 2.0 มีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Dual OIS การซูมภาพแบบ10เท่า Hybrid Optical Zoom พร้อมซูมสูงสุดที่60เท่ารองรับบันทึกวิดีโอสูงสุดระดับ 4K 60 เฟรมต่อเซคด้วยครับกล้องหน้า Pivot Leasing Camera ความละเอียด16ล้านพิกเซลรูรับแสง F2.0 เลนส์มุมกว้าง 79.3 องศารองรับ AI Beauty HDR และ Portrait ครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายมือใต้หน้าจอมีระบบสแกนใบหน้ามีระบบเสียง Dolby Atmos รองรับการใช้งานพร้อมกัน2 SIM card และแบบ Hybrid Slot รองรับการใช้งานบนเครือข่าย 4G LTE บนเทคโนโลยี Full Netcom รองรับระบบ Duo Frequency GPS รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธ 5.0 และ NFCรองรับการเชื่อมต่อ USB Type C ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,065 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยี Wook Fast Charge 3.0 อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Oppo Reno 10X Zoom Special Edition ที่ไฮแรม 12GB รุ่นใหม่นี้มีราคาเท่าไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันวันเปิดตัวนะครับและจะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราเมื่อไหร่ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ